สวัสดีครับผมแมนนะครับก็สำหรับโจทย์คือทำขาไก่นะครับในสูตรที่จะเป็นส่งกันบ้านนะครับเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวเราจะทำเตรียมวัตถุดิบก่อนนะก็จะมีเห็ดฟางแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข่านะครับนี่แล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยที่ต้องทำนะโอเคขั้นตอนแรกนะครับหั่นเห็ดฟางครึ่งนึงนะครับโอ้นี่ชิ้นใหญ่มากครึ่งนึงเอาแบบที่ชอบนะมากน้อยก็แล้วแต่เราชิ้นใหญ่เล็กก็แบบที่ชอบนะครับให้ครบเลยเริ่มเลยเป็นแว่นนะครับแผ่นไทยตะไคร้สิ่งที่ทำก็ทุบนิดนึงเพื่อได้กลิ่นขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะหั่นตะไคร้นะครับเป็นแฉลบบางๆเองนิดนึงขั้นตอนต่อไปนะครับเตรียมใบมะกรูดนะครับก็เอาก้านออกขั้นตอนต่อไปนะครับก็พริกขี้หนูนะเอาหางออกหน่อยออกแล้วก็หางออกให้หมดเด็ดด้วยมือนะปึ๊บทั้งหมดนะครับทุบนิดนึงเวลาลงหม้อจะได้กลิ่นออกโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปในสูตรเรียกว่า200กรัมเปิดไฟกลางจนกระทั่งเดือดตอนนี้นะครับน้ำสต๊อกเริ่มเดือดแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเริ่มใส่กะทินะครับกะทิที่ใส่เนี่ยประมาณ300กรัมนะค่อยๆใส่คนไปเรื่อยโอ้ยโอ้จะพี่โดนไฟที่หอมแค่นี้สักครู่ให้เข้ากันปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้เดือดอีกครั้งนึงนะหลังจากเราเคี่ยวกะทิกับน้ำสต๊อกเข้ามาแล้วนะเราก็จะเริ่มใส่วัตถุดิบหลักก็คือข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ข่าใส่ทั้งหมดเลยตามนี้แล้วปรุงด้วยเกลือหน่อยนึงแล้วก็คนรอจนเดือดนะนี่ใกล้เดือดแล้วพอเดือดเราก็จะทำขั้นตอนสังเกตว่าปุ่นๆนิดหน่อยแล้วใช้ไฟกลางเรื่อยๆนะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับก็ปุ่นได้พอเริ่มเดือดเราจะใส่อกไก่ซึ่งอกไก่เราจะสไลด์แล้วนะอันนี้คือเป็นชิ้นพอดีครับเรียบร้อยนะใส่ทั้งหมดนะครับ200กรัมนี่เลยตอนใส่เข้าไปตอนแรกเดี๋ยวไม่ต้องคนนะยกขาหลังจากใส่ไก่นะครับแล้วก็รอให้สุกนิดหนึ่งเพราะว่าไก่จะสุกช้ากว่าหน่อยในขณะที่เห็ดจะสุกยากก็เดี๋ยวตามไปเห็นนะเห็ดนี่คือใส่ตามที่เราพอใจนะโอเคใช้หมดเลยก็ได้นะไว้เห็ดหมดจริงผมชอบใส่หมดเลยจัดไปนะครับแล้วพอใส่เห็ดนะครับขั้นต่อไปเราเดี๋ยวจะปรุงด้วยน้ำปลากับน้ำตาลนะครับปรุงเลยแล้วกันไปรุ่นใจร้อนนิดหน่อยนิดหน่อย
ได้ครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาช้อนชาหนึ่งช้อนชาหนึ่งประมาณนี้ตามสูตรกินมันสี่กรัมนะขอโทษสี่กรัมก็มาไปเลยจริงๆแล้วปรับได้ตามใจนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราตามมาตรฐานก่อนเดี๋ยวประมาณสิบยังเป็นไงบ้างกลมกล่อมดีมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนไปเราจะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่กระเทียมเดือดพอดีเลยแตกมะนาวนิดนึงใส่หน่อยนึงนะเป็นน้ำมะนาวนะครับพอดีหอมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดด้วยที่เมื่อกี้เราดึงเอาไว้นะมันไม่ถนัดสักครู่แล้วก็ใส่พริกไปนิดหน่อยคนนะครับว้าวสวยมาดูใกล้ๆสวยแล้วนะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เรียบร้อยเราได้ข่าไก่เรียบร้อยนะครับนะดูดีมากมาดูใกล้ๆนี่ปิดไฟแล้วนะว้าวสวยงามเดี๋ยวจะมาจัดจานกันนะครับใส่ตามที่ชอบเลยนะจริงแล้วเนี่ยแต่เราจะจัดให้สวยงามแล้วกันนะถ้าสวยงามหน่อยเดี๋ยวขอจัดเอาเนื้อลงก่อนดูครับเยอะๆหน่อยนะเอาอีกชิ้นเอาอีกแล้วก็เทน้ำไปเป็นขาน้ำกุกคลิกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบบักชีนะวางสวยๆโอ้สวยไหมเนี่ยสักอันหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อย